งูครับไม่รู้งูอะไรใครรู้บ้างเมื่อกี้แม่เดินผ่านดีนะไม่กัดไม่เห็นด้วยตอนเดินผ่านไม่เห็นอยู่ด้วยหันกลับมาถึงจะเห็นเนี่ยใครรู้บ้างว่างูอะไรตัวใหญ่อยู่เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเรียกป้าบาสก่อนกำลังจะอาบน้ำเลยแม่บีขอมาว่ามีงูเข้าบ้านตัวใหญ่อยู่ไหนอุ้ยเดินแต่พี่ไม่เห็นเขานะจริงเหรอเสียบเบียนหัวสายยางพี่ก็เดินไปแล้วเขาเลื้อยออกมาจากไหนรู้ดีไม่กัดบีเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วไปโพสต์ในกลุ่มงูอ่ะตัวเนี้ยเคยเข้าบ้านทิ้งแล้วแต่ตัวเล็กเคี้ยวไปไล่ไปก็เลื้อยไปไล่ไงก็ไม้เคี้ยวมันก็เลื้อยไปทางอื่นมันอยู่ในเนี้ยมันก็ออกไปข้างนอกหนีบเลยไหมใส่ขวดปะล่ะเดี๋ยวขวดมาแป๊บนึงถ่ายไหมพอเห็นขวดเหลือยเร็วเลยพอขวดมานี่ไปเลยเดี๋ยวทำไมเหลือยเร็วจังอ่ะไม่ได้ใช้เงินเออนั่นๆๆไม่น่าใช้เงินเท่าเหลือยเร็วแล้วมันหนีแล้วมาดีบีอยากเคลียร์ดิกัดนะเอาไม่เข้าแถมยังกัดด้วยชูคอด้วยเอาไม้มาจับดีกว่าไม้จับงูอะเชื่อดิไม้จับงูเหรอเออหนีบเลยอะเข้าไปซอกนู้นเปล่าไม่รู้เออนี่ไงเนี่ยอืมโอ้ยมันไม่พุ่งมากัดเร็วขนาดนั้นหรอกถูกไหมล่ะหนีบเลยนั่นไงใส่ขวดไหมถ่ายรูปก่อนว่างูอะไรเราจะได้รู้ว่างูพวกนี้มันเข้าบ้านเราอย่าปล่อยมันนะใครรู้บ้างครับงูอะไรคอมเมนต์บอกป้าบาสด้วยอย่าปล่อยออกไปกำแพงข้างหลังนี่แหละคือเหตุผลที่ซื้อที่จับงูติดบ้านไว้เพราะงูมาเยอะมากใส่ขวดไหมอ่ะเฮ้ยๆอย่าเพิ่งปล่อยอย่าเพิ่งปล่อยมันไม่เลื้อยเข้ามันไม่เลื้อยเข้าไปไม่ต้องเลื้อยเข้ามานะเราลองบันไดเอียงด้วยแม่บีโชว์จับงูอีกแล้วครับไม่มีที่ไข่ที่เปล่าไปแล้วบอกบ๊ายบายลาก่อนต้องเข้ามาอีกตัวใหญ่เจออยู่ตรงไหนไหนเดี๋ยวชี้สนามเลยแค่ตรงนั้นเหรอเขาหยุดเหลืออยู่ตรงนั้นอ๋ออยู่นิ่งอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะโอ้